เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟ15 Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นติดต่อกันเป็นวันที่4สำหรับในส่วนของ S50 S12 โดยทั้งนี้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างจะเป็น Bullish ก็หนุนแนวโน้มแกว่งตัวลักษณะ Sideway Up โดยทั้งนี้ก็ได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการกลับเข้ามาซื้อของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เมื่อวานนี้โดยซื้อในส่วนของ Safety Index Future ไปประมาณ754สัญญานะคะขณะที่วันนี้เนี่ยก็มองโมเมนตัมเชิงบวกจากในส่วนของรายงานตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของจีนสหรัฐหรือว่ายุโรปที่ออกมาดีกว่าคาดรวมถึงความคาดหวังในเรื่องของกรีซว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระได้ในเร็วนี้ก็ทำให้ในส่วนของตัว S50 S12 วันนี้มองแนวโน้มมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายบริเวณแนวต้านที่770จุดก็แนะนำสำหรับผู้ที่มีสถานะรองก็ให้ทยอยทำกำไรบริเวณดังกล่าวส่วนสถานะใหม่ก็เก็งกำไรรองตามไปได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวล่วงลงหลุดระดับ750จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำให้ลองในส่วนเก็งกำไรรองในส่วนของ ITD S12 ต่อได้หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ระยะสั้นทุกเส้นพร้อมกับเห็นแท่งเทียนเนี่ยปิดเป็นสีขาวยาวแล้วก็โวลูมเข้ามาหนาแน่นต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบวกของเครื่องมือ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ทั้งนี้ก็มองในเรื่องของITD เนี่ยก็ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐแล้วก็ล่าสุดในเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมของสวนอุตสาหกรรมรจนะที่งานเป็นงานใหม่เข้ามาก็มองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้มีการปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันนี้มองแนวต้านที่ระดับ 3.7 ถึง 3.75 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.60 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ CPRH12 หลังจากที่เห็นวอลุ่มกลับเข้ามาหนาแน่นต่อเนื่อง2วันแล้วก็ราคาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกแล้วก็การฟื้นตัวตามการใช้จ่ายในประเทศที่น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นรวมถึงมองในเรื่องของนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็มองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจแนะนำให้เก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ57บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ก็มองในส่วนของทั้ง3ตัวเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกโดยเฉพาะในส่วนของตัว Gold Future เองก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัว Spot Gold ที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้งโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1749.34 เหรียญต่อออนก็มองโอกาสที่จะขึ้นไปถึงระดับ 1760-1770 ได้ต่อไปขณะที่ในส่วนของตัว Spot Silver เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 33.86 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถึงแม้ว่าจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 111.44 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าก็มองในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับอุปทานจากความขัดแย้งของอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกในเรื่องของการส่งออกน้ำมันซึ่งมีปัญหายืดเยื้อมาต่อเนื่องเนี่ยก็ยังเป็นแรงหนุนขณะที่ในส่วนของตัวข้อมูลการผลิตของจีนก็ที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งในเดือนล่าสุดเดือนธันวาคมเนี่ยก็ถือว่าเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนต่อการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถึงแม้ว่าในส่วนของทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของไซด์เวย์ดาวก็ยังมองมีโอกาสที่จะดีดกลับในระยะสั้นขณะที่ในส่วนของสปอตโกลแล้วก็สปอตซิลเวอร์ก็มองว่า
ก็ได้รับแรงหนุนเช่นเดียวกันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีในภาคการผลิตของจีนแล้วก็ในส่วนของฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองรวมถึงความคาดหวังในเรื่องของกรีซที่น่าจะได้ข้อสรุปจากการเจรจากับเจ้าหนี้ในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในคืนนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของการประมูลพันธบัตรของฝรั่งเศสแล้วก็สเปนซึ่งผลการประมูลที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในส่วนของผลตอบแทนน่าจะปรับตัวลดลงก็อาจจะทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในส่วนของตัวราคาทองคำในส่วนของทองคำแล้วก็โลหะเงินอีกครั้งก็คงต้องติดตามในส่วนของปัจจัยดังกล่าวในคืนนี้ก็ส่งผลในส่วนของ Gold Future เนี่ยวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยการถือสถานะรอง GFG 12แล้วก็ GF 10 G12 เนี่ยสามารถคงสถานะต่อไปได้แต่แนะนำว่าอาจจะรับรู้กำไรออกไปบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นมาในระดับ 25,800 บาททั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยจัดขาดทุนที่ระดับ 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็สามารถถือสถานะรอง SVG 12ต่อได้แล้วก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรบางส่วนบริเวณ 1,100 บาทและวางจุด Stop Loss ที่ระดับ 1,025 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังให้คงสถานะรอง BRG 12ตามแนวโน้มการฟื้นตัวขึ้นต่อทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,430 บาทสำหรับในส่วนของ Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ยังคงยืนเหนือระดับ1เท่าขณะที่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put ถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงแต่ว่ายังมากกว่าในฝั่งของ Call ก็ทำให้ยังคงเห็นความผันผวนในการแกว่งตัวที่อยู่ในกรอบขาขึ้นของ Safe 50แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ760จุดแล้วก็วันนี้เนี่ยมองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกน่าจะหนุนการแกว่งตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านบริเวณ770จุดซึ่งมองว่าในส่วนของสถานะลองคอเนี่ยยังคงมีความได้เปรียบก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรได้ในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้750ถึง760จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ